ราคาสเปครายละเอียดอ่านใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์ผมจะให้ไว้เป็นตัวเลขนะครับอาจจะเป็นบาทหรือเป็น US ดอลลร์ก็แล้วแต่อุปกรณ์มีชิ้นนี้ยืมมารีวิวเจ้าของคือ Mr. Big Boss ิ๊กบอสนะครับ r o l ั m b i a ย i v e r อ n i f น and Tool ย่อสั้นๆคือ crkt ร,รหัสชื่อรุ่นนะครับ7122 mike นะครับ7 1 2 2 m ชื่อรุ่นคือ l k k s s n t t n n l นะครับเลคที่แปลว่าทะเลสาบบึงอะไรเงี้ย s e น t i n e l ก็แปลว่าเฝ้ายามอยู่ยามนะครับ t r o d u c t of c h ช n a ผลิตในจีนแต่ CRKT เเป็นมีดแบรนด์อเมริกันนะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นซองหนังกระเป๋าพกคาอีกทีนะครับก็เป็นหนังสีน้ำตาล ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่า Dark Brow, ว c ์โค้ชบราว f ์คอฟฟี่บราหรือว่าอะไร Brow n แต่เป็นเอาเป็นว่าเป็น Brow นนะสีน้ำตาลเป็นหนังแท้นะครับหนังแท้อัดมาแบบนี้ก็จะมีการเย็บได้นะครับย้ำด้านนอกแล้วก็จะเก็บสีติดกาวมาแน่นหนาเลยส่วนด้านหลังจะเป็นเบลล l ลูปนะครับซึ่งตรงนี้เวลาใช้งานคือต้องหาอะไรงัดนะครับให้มันยืดออกมาแล้วเอาเข็มขัดสอดเข้าไปบางคนสงสัยว่า ทำไมนะครับเขาถึงเจาะรูกลมๆม,มาแบบนี้บริเวณตรงปลายของเส้นที่เขาเจาะมานะครับเนี่ยมันจะบีออกมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สอดเข้าไปข้างใต้ด้านนี้ด้วยนะเพราะว่าด้านนี้มันเป็นแบบแครี่แบบนี้ได้นะครับสอดเข้าไปด้านนี้แบบแนวนอนนะครับลอวปลายเข็มขัดก็ออกมาด้านนี้ซึ่งขนาดของช่องเข็มขัดผมว่าน่าจะประมาณนิ้วหน,นึ่งนะครับเน,นี่ยประมาณเข็มขัด1นิ้ว่นะครับน่าจะใช้งานได้นิ้วนิ้วนิ้วไม่ถึง Liber nelle, นิ้วครึ่งนะครับก็สอดเข้าไปได้ส่วนแบบ แครี่แบบด้านแนวตั้งก็จะกว้างถึง2นิ้วกว่าเลยก็ใช้เข็มขัด1.75นิ้ว2นิ้วได้สบายสบายรูที่เจาะไว้ตรงนี้นะครับป้องกันซองหรือว่าตัวหนังขาดเพิ่มการย้ําตรงปลายตรงนี้มันจะทําให้เส้นที่มาตรงนี้มันหยุดอยู่แค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีการย้ําแบบเนี้ยมันเป็นเส้นผ่ามาเส้นนี้อาจจะลามขาดต่อไปก็ได้นี่มันเป็นดีไซน์ว่าทําไมเขาถึงต้องย้ําเป็นรูแบบนี้มาผมให้เป็นข้อมูลไว้เผื่อบ,บางคนไม่ทราบนะครับส่วนฝาปิดนะครับก็จะเป็น b o t t o นนะครับเป็นฝาสแนปกระดุมแบบนี้แล้วก็ตัวของมีดก็จะมาลักษณะนี้นะครับเป็นมีดพับนะครับมีดพับที่ไม่มีคลิปสําหรับพกพาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําเป็นกระเป๋ามา,าเราลองมาชั่งน้ําหนักเจ้าอุปกรณ์หรือว่ามีดเล่มนี้เลยนะครับผมตัวมีดอย่างเดียวเนี่ยน้ำหนักเป็นหน่วยกรัมอยู่ที่132กรัมแล้วก็ซองกับมีดรวมกันอยู่ที่185กรัม ซองหนึ่งเดียวอยู่ที่53กรัมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเข้าวๆวนะครับจากการช่างวัดนะแต่ถ้าเป็นผู้ผลิตเขาอาจจะให้ข้อมูลน้ําหนักอาจจะคลาดเคลื่อนกันไม่เหมือนกันกับที่ผมวัดนะเพราะาเครื่องช่างมันอาจจะมีการเออร์เรอร์ได้บ้างนะครับมีดเมื่อพับอยู่อยู่ที่เราวๆประมาณ4.2นิ้วนะครับตอนพับถ้าเป็นเซนก็อยู่ที่ประมาณ10.5เซนติเมตร10.6เซนนะครับแล้วก็มีดเมื่อกางออกมา พร้อมใช้งานน่าจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วกว่านะครับ7.6นิ้ว7.6นิ้วนะครับ19.5เซนติเมตรใบมีดราว3.3.3นิ้วนะครับเกือบจะ3.4นิ้วเลยประมาณ8.7เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นมีดขนาดเริ่มจะใหญ่ไม่ไม่ได้เป็นมีดใหญ่อนะเนาะบางคนบอกเอ้ยใหญ่แล้วนะไม่ได้เป็นมีดที่ใหญ่นะครับต้องบอกว่าเป็นมีดที่เริ่มจะใหญ่มากกว่านะผมจะใช้คํานั้นนะครับ มีฝุ่นติดใบนิดหน่อยเนาะเช็ดให้นะครับตัวของด้ามหลักๆด้านนอกที่เห็นตรงนี้นะครับที่เป็นส่วนของด้ามจับหรือว่าสเกลเนี่ยแฮนดิเลเนี่ยเขาจะาทำด้วยวัสดุทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกที่เห็นด้านบนตรงนี้จะเป็นไมคาตานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเลนินไม่ก็เป็นคานวาสนะครผ้าใบไมคาตาซึ่งไมคาตาคือใยผ้าธรรมชาติอัดกับ อีพ็อกซี่ครอดิกเรซินแล้วมีความแน่นนะครับแล้วก็เอามาขัดเข้าไปอีกทีโดยเทคนิคการประกบแบบนี้จะเรียกว่าโอเวอร์เลย์โอเวอร์เลย์คือแปะด้านบนถ้าอินเลย์คือแปะแล้วฝังเข้าไปข้างในนะครับจะมีความต่างกันนิดนึงแต่เอาเ,าเป็นว่าเป็นวัสดุอื่นที่แปะเข้าไปด้านบนเป็นสีน้ำตาลเขียวนะครับน้ำตาลกับเขียวๆแบบนี้ซึ่งดูผ่านๆก็จะเหมือนคล้ายๆกับไม้นะแต่มันไม่ใช่ไม้นะครับโดยยึดไว้ด้วยสกรูฝั่งละ2ตัวนะครับ อยู่บนโครงสร้างด้ามที่เป็นอลูมิเนียมมันลอยอะโนดซเป็นสีบลูเกรย์เป็นสีเทาๆภาฟ้านะครับแล้วจะมีการเจาะช่องระบายไลเนอร์ด้านในที่เป็นสีเขียวที่เห็นนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลอีกชั้นหนึ่งนะครับฝังอยู่ข้างใน,นถ้าลองขยายภาพดูจะเห็นว่ามันจะมี texture นะเป็นรูๆอาจจะเพื่อดีไซน์เพื่อความสวยงามหรือว่าระบายอากาศอะไรก็ว่าไปนะครับ แล้วก็ไลเนอร์ข้างในที่เป็นตัวล็อกบาร์กับโครงสร้างซัพพอร์ตด้านในก็จะเป็นสเตลเลสสตีลขัดเงานะครับโดยไม่มีการเจาะช่องระบายอะไรเลยนะครับไม่มีสเคเลตไนซ์อะไรเลยนะตรงนี้ก็จะมีร่องนิ้วนะครับหยักหักท้ายจะมีรูลันยัดหรูนะครับเจาะทะลุ2ฝั่งแล้วก็โครงสร้างมีดด้านหลังจะเป็นแบบโอเพนแบ็กค n คอนสตรักชั่นซึ่งออกแบบมาเพื่อเช็ดล้างทําความสะอาดสะดวกนะครับแยก2ฝั่งไว้ด้วยตัวสเปเซอร์หรือสแตนด์ออฟนะครับแบ่งไว้ ระบบล็อกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับใช้สเตลเลสสตีลไลเนอร์ขําใต้โคนใบมีดและจุดหมุนเป็นเ,เป็นวอชเชอร์ที่เป็นไนลอนสีขาวๆนะครับอยู่ข้างในมีดยังมีระบบล็อกอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นระบบล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งการทํางานของเขาเมื่อเราดันตัวสวิชนี้ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับนี้มันไม่ล็อกนะอันนี้มันล็อกนะครับตัวสเตลเลสสตีลเพลทด้านล่างที่เป็นเดือยจะยืดลงมา บล็อกตัวไลเนอร์นะครับทำให้กดไลเนอร์ล็อกไม่ได้นะครับมีดก็จะพับไม่ได้เพราะว่ามันขำอยู่เราต้องทำการดึงตัวสวิชนี้ถอยหลังแบบนี้นะครับตัวบล็อกนี้จะหดกลับเข้าไปแล้วทำทเราทำการดันตัวไลเนอร์ล็อกได้นะครับใบมีดกลับเข้ามาได้นะครับผมตามนี้เลยส่วนสเปคของใบเนี่ยออไม่แน่ใจว่ามันมีรายละเอียดอยู่ในที่ใบหรือเปล่านะนะครับแต่ว่ายังไงพี่ๆก็ไปอ่านกันใต้คลิปได้เลย ตัวจุดหมุนก็เป็นไนล่อนนะครับขาวๆเห็นไหมครับซึ่งอันนี้เนะี่ยมันทําให้ดูแลง่ายนะครับหล่อลื่นทำความสะอาดง่ายถ้าเป็นพวกบอ์หรือว่าเป็นบอลแบริ่งมันจะติดขัดถ้ามีสายเข้าไปติดนะครับแล้วก็ระบบล็อกก็ดีดันล็อกแล้วก็ดันนี้ล็อกอีกทีนึงนะครับชื่อรุ่นก็เป็น l k k e e s s i n นะครับ e n น i n e l Lake s e n t i เ e ลนะครับ Lake ก,ก็คือน่าจะเป็นนามสก,กุลหรือเป็นชื่อของดีไซเนอร์นะครับนั่นเองไม่รู้ว่า ชื่อจริงเขาชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเขาเป็น LAKE Lake นะครับ l a k ที่แปลว่าทะเลสาบแปลว่าบึงนะครับ Lake Design s e n t i n e l คือชื่อรุ่นก็คือเฝ้ายามอยู่ยามนั่นเอง US p a t e n Number 5596808ก็คือจดสิทธิบัตรแล้วนะส่วนรหัสชื่อรุ่นนะครับคือ7 1 2 2 M 7 1 2นะ7122 Mike ทรงของใบเล่มนี้นะครับเป็น Drop Point นะครับกึ่งๆสเปีย ซึ่งจะมีรัมด้านบนตรงนี้ไม่มีจิมปิ้งอะไรเลยนะเราก็สามารถจะวางพักนิ้วแบบนี้ได้ตัวสตาร์เป็นแบบดิสนะครับเป็นแบบจานซึ่งเป็นแบบหกเหลี่ยมขันไว้ด้วยอารเลนไม่ใช่สิขันไว้ด้วยทรอคส์นะน่าจะเป็น T2 มั้งเล็กๆถอดได้นะครับแต่ว่าถ้าถอดก็จะเปิดใบไม่ได้ส่งใบก็จะมีความเรียวแหลมตรงปลายแล้วการเจียใบยขึ้นคมเป็นไฮฮอโลกรนะครับเป็นฮอโลกรสูง ผิว finishing ก็เป็นซาตินนะครับทำให้เช็ดล้านทำความสะอาดดูแลตัดเจาะง่ายนะครับแล้วก็มีโลโก้ C R K T Colombia River Knife and Tool นะครับตามนี้เลยนะครับวัสดุใบผมไม่ทราบนะครับเขาไม่ได้บอกไว้แต่ว่าถ้าถ้าเดาก็พวกสเตสเลสสตีลนะแต่เป็นเกรดระดับอะไรอาจจะเป็นอ s 8 e austen อาจจะเป็น 8cr หรือว่าไม่แน่ก็อาจจะเป็นพวกประเภทแบบ 4204404อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับจับถือค่อนข้างสบายมือเพราะว่าด้ามมันจะมีลนะักษณะคือเป็นด้ามที่มีเก็บคราวด้านบนนะครับด้านล่างมา หมุนตรงนี้เพราะมันจะป่องนี่นะครับแล้วก็มีกรูฟหรือว่าร่องนิ้วสําหรับการเลื่อนด้วยหน้าตามีเนี่ยดูย้อนยุคพอสมควรนะครับแต่หลายคนจะไม่ค่อยเห็นมีดรุ่นนี้แล้วนะครับรวมทั้งผมด้วยก็คือไม่รู้จักมีดรุ่นนี้เลยนะแต่พี่เจ้าของที่เขาซื้อหรือว่าเก็บสะสมเนี่ยเขามีมีดรุ่นนี้เขาอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูรีวิวกันก็เลยยืมนะครับผมก็เลยยืมมาเพื่อเป็นข้อมูลให้นะครับว่าเออมันมีรุ่นนี้ด้วยนะอาจจะเลิกผลิตไปแล้วหาซื้อไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ใช่า บางทีของที่รีวิวมันไม่จําเป็นต้องมีขายเสมอนะแค่แบบมาเล่าให้ฟังอนาคตถ้าพี่ๆมีโอกาสได้ซื้อหรือว่าเจอก็จะได้ทราบว่าอ๋อรุ่นนี้ยี่ห้อนี้มันมีนะสีนี้มันมีราคามันควรประมาณเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นข้อมูลว่าเทคโนโลยีการผลิตนะครับการออกแบบในแต่ละยุคแต่ละช่วงมันเป็นยังไงบ้างาน,นะครับนี่คือ CRKT Lake Sentinel ขอบคุณพี่เจ้าของที่ให้ยืมรีวิวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์กด s u b c r i b e ์ด o n a t i ได้ถ้าเกิดอยากจะทำนะครับเราจะขอบคุณมากๆด้วยแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ Happy r i d e and Out